เช็คอินเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะไปไหนกันเสียงมันไม่ออกเรากำลังจะไปสนามบินอุบลราชธานีนะครับไม่ใช่อุบลธานีเหรออุบลราชธานีกี่โมงไฟของเราตอน 9:15 นาทีแท็กซี่สนามไม่ใช่แท็กซี่สนามตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่อะไรวะแท็กซี่มิเตอร์ก็ออกจากสนามบินครับแล้วเราจะไปที่บขส.เพื่อซื้อตั๋วครับจากนั้นเราก็จะไปต่อที่ร้านอาหารเวียดนามเวียดนามแล้วตอนนี้ที่บนมีแท็กซี่มิเตอร์เยอะแล้วเรียกได้ถูกกว่าในแอร์พอร์ตเอาไม่รู้ถูกกว่าป่ะถูกกว่าเยอะมากเขาเพิ่งเปิดบริการโอเคแล้วเจอกันนะครับค่ะเชิญนั่งก่อนถ้าเดี๋ยวลงมาทานข้าวด้วยกันก่อนครับก่อนที่จะไปร้านนะครับนี่เขาเรียกว่าน้ำมะเมาที่ถ้าใครเคยอยู่อีสานจะรู้จักที่มันเป็นหมากดำๆหมากแดงๆอยู่ในป่าแล้วก็มาทำน้ำเป็นโอท็อปมันไม่ใช่หมากใช่เป็นผลดำเล็กๆดำๆแดงๆแล้วนี่เราสั่งเนี่ยอะไรวะกุ้งหอยไม้แดงเนื้ออันนี้ไม่รู้เป็นอันนี้ปอเปี๊ยะสดเหรอทำไมเป็นอย่างนี้วะอันนี้ปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดแล้วยังมีสั่งไปทั้งหมด7อย่างเดี๋ยวเราอีกอาหารมาเราอีก4อย่างแต่ว่าเรากินไปก่อนตอนนี้ก็มีน้ำจิ้มเรามีผักโครงเคียงให้น้ำมะเมาเลยละกันเพราะว่าโอ้โหอย่างก่อนมีกะทิอินโดจีนแต่บ้านเราวันขาย20บาทแต่ว่าหากินยากหรอเอออันนี้โอเคไม่เคยเห็นมาดูหน้ากินดีเนาะอันนี้อะไรครับผมมาอีกหนึ่งละโอ้ my god อันนี้อะไรนะปอเปี๊ยะไข่กุ้งไหมปากหม้อกุ้งครับปากหม้อกุ้งปากหม้อกุ้งอันนี้กุ้งกินอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเหนียวทอดส้มตำเวียดนามส้มตำเวียดนามเป็นอย่างนี้ทั้ง2จานเนี่ยเซตรวมกัน80บาทโอเคไหมนี่มีหมูยอด้วยอันนี้บอกว่าข้าวเหนียวทอดแต่มันเป็นเหมือนว่าจากเลยอ่ะก็โอเคนะมึงกินมะเขือเทศแล้วกันใครกินอะไรก๋วยจั๊บเนื้อก๋วยจั๊บแต่ว่าทางนี้ก็เป็นเส้นอย่างนี้เส้นให้ดูเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เอาเส้นมันจะเป็นเส้นเล็กเอาเส้นช้อนอย่างนี้ให้ดูเออเส้นสปาเกตตี้เส้นจะประมาณขนมจีนแต่ว่ามันจะเหนียวเหนียวตอนค่าอาหารทั้งหมดวันนี้525บาทเกินงบไป25บาทตอนนี้เรากำลังรอแท็กซี่ว่าจะมารับได้กี่โมงแล้วเราก็จะไปบขส.นั่งรถตู้ไปช่องเมกอาหารเป็นยังไงบ้างอาหารก็อินดิจิเนียสอ่ะมันเป็นโลคอลก็เลยคอมเพลนไม่ได้แต่ว่าก็เหมาะสมมากคือคุณฉันหากินไม่ได้ที่อื่นจริงๆนะคือถือว่าถามความที่หน่อยรถมีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ5:45 2:00 น.ออกทุกชั่วโมงครับและหมายถึงแต่ถ้าเต็มก็ออกถ้ารถคนละร้อยแล้วจากช่องเมกมาค่ะ6:45 6:45กี่นั่งรถประมาณจะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอ๋อตรงสถานีมาครบหมดใช่มันทำไปโหลดได้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่บขส.ของเจลบขส.ใหญ่มากแต่ไกลมาก
อนนี้เรามาถึงสถานีขนส่งช่องแม็กเราก็ต้องเดินต่อไปอีกประมาณไม่น่าจะถึง1กิโลไปที่ด่านช่องแม็กก็ถ้าไปสู่ลาวนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินไปด่านช่องเล็กการที่เห็นไกลๆที่ดูเหมือนโอปาเฮาที่ซิดนีย์แต่ที่นี่ไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะจากบขส.อ่ะถ้าเดินมาด่านอ่ะนั่งมอไซค์เถอะ20บาท500เมตรอ่ะตลาดของกินเยอะแยะมากแต่ว่าคาดว่าไม่มีตังค์ซื้อจากตรงอิมิเกชั่นไทยด่านช่องเม็กอ่ะเดินมาอีกประมาณสัก500เมตรมั้งถึงจะมาถึงด่านลาวเขาบอกว่าหายากมากเราบอกว่าไกลถ้าฝนตกนะเอาร่มมาด้วยไม่เหมือนที่เวียงจันทน์นะใกล้นิดเดียวน้องมากอันนี้มันเขตแบบว่าคือมันดูล่องลอยแล้วกำลังก่อสร้างอะไรอีกด้วยแป๊ะเลยอ่ะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวข้ามด่านเสร็จแล้วเราค่อยเจอกันอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถตู้เดินออกมาจากนะคะนอกรั้วด่านเพราะก็จะมีรถตู้เซอร์วิสเป็นบาทเซคนละ80บาทถ้าเขาบอก100ก็ต่อ80บาทก็ต้องเต็มคนออกนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นดูบรรยากาศของทุ่งนาเห็นทุ่งนาเทียนมีเสียงเพลงกล่อมเป็นเสียงเพลงลาวเข้ากับบรรยากาศมากศาลาจำปาห้องก็ธรรมดามากได้คือมันจะเป็นคอนเนคติ้งแต่ว่า1ห้องน้ำแต่ห้องกว้างมากขอบอกแต่ว่าไม่มีเฟซิลิตี้อะไรเลยห้องนี้ไม่มีพัดลมเอ้ยไม่มีทีวีแต่ว่ามีแอร์รุ่นเก่าๆไม่รู้มันใช้ได้ไหมเลยเต็มคืนนี้แล้วก็มาอีกห้องนึงมันเป็นคอนเนคติ้งแต่ว่ามันตุห้องน้ำจะอยู่ในห้องนี้ห้องส้วมแยกกันหนึ่งห้องนอนเตียงใหญ่ที่มีอะไรนะทีวีเครื่องเล็กๆอันนี้เรามาดูบรรยากาศรอบๆที่พักของเรานะครับจะเป็นในโซนของตรงล็อบบี้ของโรงแรมเป็นไงบ้างครับคุณนุชถ้าถามอินเทอร์เน็ตเรื่อง Wi-Fi ฟรีบรรยากาศแบบว่าเหมือนอยู่บ้านอ่ะก็เป็นวิลล่าแต่หลังๆราคาไม่แพงมากเท่าเกสต์เฮาส์ธรรมดาเลยเกสต์เฮาส์เมื่อกี้ราคาตั้ง420ห้องน้ำข้างนอกแล้วแถมอยู่เป็นตึกด้วยต้องขึ้นบันไดแบบนี้โอเคกว่าเนาะต่อไปเราจะไปเที่ยวชมเมืองรอบๆมาแลกเงินครับเรทเท่าไหร่นะ260 260บาท66อ่ะ66ต่อ1ต่อ1บาท4ต่อฮะต่อเท่าไหร่บาทต่อกี่บาท260บาทไม่รู้เหมือนกันเราไล่เงินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารกันไปหาแบบเดินชมอะไรนะริมแม่น้ำเนาะนี่แปดหมื่น
8,000 อันนี้ก็คือริมแม่น้ำของก็จะมีร้านอาหารมากมายจะขายพวกส้มตำลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็พวกน้ำต่างๆก็จะมีวัยรุ่นชาวลาวมานั่งกินกันพักอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดิ1เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้2ชามเอานมเย็นอันนี้2อันนี้1อันนี้1เขาใส่อะไรเขาต้องบอกมั้ยมีใส่เครื่องมั้ยอันนี้ไม่ใส่ใส่ก็ได้พี่จะใส่ไม่ใส่ใส่นี้ใส่อันนี้อะไรครับนี่วุ้นสีวุ้นสีแล้วก็นี่เฉาก๊วยน้ำลำไยน้ำลำไยอ๋อโอเคปกติแล้วก็มีลูกชิ้นทอดด้วยใช่ไหมครับลูกชิ้นอะไรคะหมูเนื้ออย่างเดียวเหรอเนื้อแล้วก็มีก็ฮอตดอกกินแล้วพูดว่ากินฮอตดอกเอาลูกชิ้นพี่บีเป็นไงบ้างครับรสชาติก็โอเคครับทำไมแย่ละอะไรครับอันนี้อันนี้ลูกชิ้นเนื้อทอดเนื้อใช้กรอกใช้กรอกไก่เขาเสิร์ฟเหมือนกินที่เด็กเลยคู่กับผักไม่ใช่มั้งผักที่สลับส้มตำไงไม่เขากินกับผักไม่กินกับผักเดี๋ยวเราส้มตำเดี๋ยวเราเจอกันส้มตำลูกชิ้นบ้านกูไม่ได้ตำมั่วใจอันนี้อะไรนะครับตำมั่วตัวตำมั่วตำมั่วลาวอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยถึงปลาลามากคณะผมนะไม่เหม็นเหมือน